เดิมนี่เป็นพื้นที่นาครับนาก็ปลูกข้าวเนาะปลูกข้าวมันก็ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับมันผลิตมันได้น้อยเนาะแล้วก็พอดีผมไปอบรมทางพช.ครับพัฒนาชุมชนเขามีโครงการทำโคกหนองนาครับก็เลยร่วมโคกหนองนาโมเดลเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมแบบพอเพียงนะครับแล้วก็ร่วมทำอย่างจริงจังนะครับเพื่อประโยชน์ของชุมชนแล้วในอนาคตเราจะมีศูนย์เรียนรู้ครับเป็นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอะไรก็ว่าไปครับพื้นที่ของนายประเสริฐจันทร์โอภาสเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล CLM ขนาดพื้นที่15ไร่ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านกลางหมู่ที่7ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ทำนามาก่อนแต่ปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อยและจากการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการปรับพื้นที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำทำหัวคะนาทองคำและขุดคลองไส้ไก่ในพื้นที่แปลงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36ทหารพัฒนาในการดำเนินการขุดปรับพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลโดยได้ขับเคลื่อนแผนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลและระดับครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานและงบประมาณและบูรณาการการทำงานจากภาคีภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการโดยพื้นที่ของนายประเสริฐจันทร์โอภาสได้จัดการพื้นที่ให้เหมาะกับการทำเกษตรแบบผสมผสานกับทฤษฎีใหม่ให้เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบในการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้นะครับเราก็ขับเคลื่อนตามรูปแบบของกรมการพัฒนาชุมชนจำนวน7ขั้นตอนนะครับฝึกอบรมทักษะระยะสั้นนะครับตามหลักกสิกรรมธรรมชาติตรงนี้นะครับก็ได้มีการอบรมไปแล้วนะครับจำนวน5วันนะครับเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับเจ้าของแปลงนะครับแล้วก็นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะครับก็มีการปรับปรุงมีการพัฒนาพื้นที่นะครับโดยผ่านการทำกิจกรรมเอามือสามัคคีนะครับก็จะประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้นะครับการเกี่ยวข้าวหรือว่าการทำกิจกรรมก้าวฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการทำน้ำยาล้างจานนะครับทำจุลินทรีย์บอนนะครับทำเซนวิชปลาเป็นต้นนะครับส่วนกิจกรรมที่3นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือมันจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นในชุมชนและท้องถิ่นเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาสินค้าแปรรูปทางการเกษตรนะครับตามวิถีอินทรีย์นะครับของไทยเราครับตรงนี้ก็ได้ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็อย่างเช่นนะครับการนำอ้อยมาแปรรูปเป็นน้ำตาลนะครับเพื่อนำมาสร้างรายได้ให้กับในครัวเรือนนะครับพัฒนาระบบดิจิตอลนะครับก็คือเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีระบบการทำโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งในขณะนี้กำลังมีการดำเนินการพัฒนาต่อยอดคือการจัดทำฐานการเรียนรู้ระดับตำบล9ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตามโครงการรวมถึงมีแผนการขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดความสำเร็จขยายผลเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับชุมชนส่งเสริมการแปรรูปสร้างสัมอาชีพเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีรายได้อย่างยั่งยืน
ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับก็ขอบคุณนะครับทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่มีโครงการดีๆนะครับให้กับเจ้าของแปลงนะครับแล้วก็สนับสนุนให้มีการสร้างรายได้แล้วครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทางนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอเมืองทุกคนนะครับที่ทำงานเป็นครูพาทำให้งานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับ